เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับในช่วงนี้เรามาประเมินแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยกันครับหลังจากที่หุ้นไทยยังคงเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับเห็นสัญญาณอ่อนแรงบ้างหรือยังมาพูดคุยกันกับคุณประกิตศิริวัฒนเกตจากหลักทรัพย์นะครับ Merchant Partner ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่ปิงครับถามเริ่มต้นถึงเรื่องปัจจัยการลงทุนตลาดหุ้นนะครับตอนนี้เองเราจะเห็นว่าดัชนีมีการปรับตัวบวกขึ้นมาต่อเนื่องนะครับต่างชาติก็ยังคงซื้ออยู่ซึ่งมันอาจจะสวนทางกับการรายงานตัวเลข GDP นะครับตัวเลขของเราเนี่ยอาจจะต่ำกว่าเพื่อนบ้านด้วยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ดัชนีมีการปรับตัวบวกขึ้นมาณตอนนี้แล้วก็ความเชื่อมั่นจากต่างชาติเนี่ยมาจากส่วนไหนครับพี่ปิงครับอย่างแรกเนี่ย GDP เราต่ำกว่าคาดแล้วก็อาจจะโตน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้มีนัยยะมากไปกว่าความคาดหวัง GDP การเติบโต GDP ในอนาคตนะครับเพราะว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเริ่มเห็นอาการเริ่มฟื้นตัวชัดๆเนี่ยก็เพิ่งเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่เองก็คือตัวเลขเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเริ่มมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจของเดือนมิถุนาซึ่งมันมีการรายงานออกมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันชัดว่าเศรษฐกิจเรามันฟื้นขึ้นมาด้วยเรื่องของภาคของการprivate consumption การอุปโภคบริโภคในประเทศเรื่องของ farm income เรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนมันเริ่มดูดีขึ้นนะครับทีเนี้ยผมคิดว่าต่างชาติเองเนี่ยเขาก็เข้ามาด้วยความคาดหวังตรงนี้นะครับแล้วธีมใหญ่ของเขาก็คือเขามองออกว่าเราเปิดประเทศนะครับแล้วจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยมันเร่งปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างค่อนข้างรวดเร็วนะครับ 200,000 เมื่อเดือนเมษายนกลายเป็น 500,000 เดือนพฤษภาคมกลายเป็น 700,000 กว่าในเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็เดือนกรกฎาคมก็อาจจะถีบขึ้นไปถึงเดือนประมาณ 900,000 นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้มีการปรับเป้าตัวเลขนักท่องเที่ยวด้วยนะครับจากปีนี้ที่คาดประกาศไว้เดิมว่าอาจจะเป็น 6-7 ล้านอาจจะกลายเป็น 10 ล้านคนอันนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เงินมันโถมเข้ามานะครับก็พูดง่ายๆคือเขามองการเติบโตในอนาคตอะมากกว่ามองสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับครับอย่างตอนนี้เราจะเห็นว่าหุ้นไทยเนี่ยค่อยๆปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะแตะระดับ 1,630 แล้วครับพี่เพียงมองแนวโน้มของหุ้นไทยยังขึ้นไปต่อได้ไกลแค่ไหนฮะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าคงอัพไซด์เหลือน้อยแล้วนะครับเราฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจากบริเวณ 1,520 ก็คิดว่าคงอาจจะไปตันที่บริเวณ 1,650 หรือดีไม่ดีก็ตันแถวนี้แหละแล้วก็พักตัวออกข้างเราจะเริ่มได้สังเกตได้เห็นจากอาการวันนี้นะครับจริงอยู่ว่าหุ้นที่ต่างชาติเขาได้ไล่เข้าซื้อเช่นพวกธนาคารพาณิชย์ค้าปลีกไม่ค่อยได้ลงแต่ว่ากลุ่มหุ้นอื่นๆพวกหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยวันนี้เริ่มโดนtake profit นะเริ่มมีการย่อตัวลงมาค่อนข้างแรงกันเราเห็นตลาดดูเหมือนเป็นบวกครับจริงๆมาจากเดลต้าที่ช่วยนะครับรวมไปถึงกลุ่มโรงกลั่นอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นบ้างแต่โดยรวมๆแล้วอ่ะมันเห็นอาการการอ่อนแรงแล้วนะครับบวกกับต่างประเทศเองเนี่ยผมก็เชื่อว่ามาถึงจุดที่หมดมุกนะฮะหมดข่าวดีแล้วก็เชื่อว่าเซนติเมนต์จากการลงทุนต่างประเทศมันจะเริ่มแผ่วลงนะครับแล้วเดือนกันยายนอ่ะยังค่อนข้างเชื่อเหมือนเดิมว่าจะเป็นเดือนที่เราต้องระวังทิศทางรายงานตัวเลขเศรษฐกิจรวมไปถึงความกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดก็จะกลับมาอีกครั้งนึงในเดือนกันยานะครับก็จะกลายเป็นเดือนที่เราอาจจะมีการย่อตัวลงมาแล้วอาจจะกลับไปต่ำกว่า 1,600 ได้นะครับแต่เดือนนี้มันเดือนสิงหายังเป็นเดือนที่ชิวๆอยู่ก็ตามแผนเดือนที่เราคุยกันว่าเดือนสิงหาคมมันจะเป็นเดือนที่สบายๆนะแล้วจะไปเริ่มหนักอีกทีนึงตอนปลายเดือนแล้วก็ตอนเดือนกันยายนนะครับกรอบที่แนะนำครับพี่ปิงครับณตอนนี้เองตามเทคนิคเนี่ยเราควรมีการปรับสถานะยังไงครับในแต่ละช่วงครับอย่างแรกข้างบนผมเชื่อว่าไม่เกิน654นะฮะแล้วก็มีความเสี่ยงที่เดือนหน้าอาจจะต้องกลับไปต่ำกว่า 1,600นะครับอันนี้กรอบก็ประมาณนี้นะครับครับโอเคครับพี่ปิงครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับเรื่องเหตุผลที่ว่าทำไมหุ้นไทยขึ้นได้ขึ้นดีจังในช่วงที่ผ่านมานะครับแม้ว่าตัวเลข GDP เราจะมีตัวเลขที่อ่อนด้อยกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็เพราะว่านักลงทุนมองไปถึงอนาคตนะครับการฟื้นตัวทางด้านการท่องเที่ยวที่จะเป็นพระเอกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วงหลังจากนี้นั่นเองครับนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ